สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงกี้ Channel วันนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำมินิเค้กสตรอเบอรี่กันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด Subscribe ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับสำหรับมินิเค้กวันนี้ผมจะใช้เป็นเนื้อเค้กชิฟฟ่อนครับเราจะใช้ไข่ไก่ไข่แดงเบอร์2ทั้งหมด4ฟองครับใช้ตะกร้อมือตีไข่แดงให้พอแตกครับแล้วตามด้วยน้ำตาลทราย54กรัมครับเกลือป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับเมื่อเราใส่น้ำตาลทรายลงไปในไข่แดงเรียบร้อยแล้วให้รีบใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีและมีสีอ่อนลงประมาณนี้ครับจากนั้นให้เติมน้ำเปล่าลงไป80กรัมครับน้ำมันพืช54กรัมวันนี้ผมเลือกใช้เป็นน้ำมันลำข้าวครับกลิ่นวานิลลา1ช้อนชาครับแล้วใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาร่อนแป้งกันเลยครับใช้แป้งเค้ก110กรัมครับตามด้วยผงฟูครึ่งช้อนชาครับแล้วร่อนแป้งและผงฟูลงในชามผสมได้เลยครับจากนั้นใช้ตะกร้อมือค่อยๆคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีหรือว่าจนหมดเม็ดแป้งครับเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเดี๋ยวเราพักเอาไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปตีไข่ขาวกันครับไข่ขาวที่ใช้จะเป็นไข่ขาวที่แยกออกจากไข่แดงเมื่อตอนต้นครับใช้ทั้งหมด4ฟองครับใส่ครีมออฟทาท่าเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับแล้วผมจะตีด้วยสปีดกลางครับตีจนไข่ขาวของเราเริ่มเป็นฟองเบียร์หรือเป็นฟองหยาบๆครับพอเราตีจนได้ลักษณะประมาณนี้ต่อไปผมจะใส่น้ำตาลทราย54กรัมครับโดยจะแบ่งใส่ทั้งหมด3รอบครับเมื่อเราใส่ครบทั้งหมด3รอบเรียบร้อยแล้วผมจะตีต่อไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ขาวของเราจะตั้งยอดอ่อนครับให้ได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ถือว่าใช้งานได้ครับต่อไปเราจะนำส่วนผสมของไข่ขาวไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราพักเอาไว้ครับโดยผมจะแบ่งไข่ขาวออกมาทั้งหมดครึ่งนึงก่อนครับแล้วค่อยๆใช้ตะกร้อมือตะล่อมส่วนผสมให้พอเข้ากันครับจากนั้นเราก็แบ่งไข่ขาวอีกครึ่งนึงของไข่ขาวที่เหลือลงมาในชามผสมครับแล้วใช้ตะกร้อมือค่อยๆตะล่อมให้พอเข้ากันครับแล้วเราก็ใส่ไข่ขาวที่เหลือทั้งหมดลงไปในชามผสมครับแล้วค่อยๆใช้ตะกร้อมือตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับขั้นตอนสุดท้ายผมจะใช้ไม้พายยางหรือไม้พายซิลิโคนครับค่อยๆตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งครับสังเกตว่าด้านก้นอ่างจะมีสีที่ยังเข้มอยู่แสดงว่าส่วนผสมเรายังเข้ากันไม่ดีครับเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเทใส่พิมพ์กันครับวันนี้ผมใช้เป็นพิมพ์ขนาด 9x9 นิ้วและรองด้วยกระดาษไขที่ก้นพิมพ์ครับแล้วให้ใช้ไม้พายค่อยๆเกี่ยหน้าเค้กให้เสมอกันครับแล้วผมจะตัดฟองอากาศอีกครั้งหนึ่งด้วยการใช้ไม้จิ้มลูกชิ้นหรือไม้จิ้มฟันหรือว่าตะเกียบครับค่อยๆวนเป็นลักษณะประมาณนี้ให้ทั่วทั้งถาดครับและก่อนที่เราจะนำเค้กเข้าอบผมจะกระแทกพิมพ์เบาๆสักประมาณ 3-4 ครั้งครับเพื่อตัดฟองอากาศอีกครั้งหนึ่งจากนั้นผมจะใช้มือค่อยๆเคาะที่ก้นถาดครับและนำเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ 35-40 นาทีครับสำหรับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทำซอสสตรอเบอรี่กันต่อเลยครับให้เตรียมหม้อสำหรับกวนซอสครับแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไป200กรัมครับตามด้วยน้ำเปล่า200กรัมครับจากนั้นเพื่อนๆ เปิดเตาได้เลยครับโดยผมจะใช้เป็นไฟกลางครับเราจะต้มน้ำเชื่อมจนกว่าน้ำเชื่อมของเราเดือดและมีความใสขึ้นครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับจากนั้นเพื่อนๆสามารถปิดเตาได้เลยครับแล้วเราก็จะใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งลงไปในขณะที่น้ำเชื่อมเรายังร้อนอยู่ครับทั้งหมด300กรัมครับสำหรับวันนี้เองผมจะแช่สตรอเบอรี่แช่แข็งไว้ในน้ำเชื่อมประมาณ1ชั่วโมงครับจากนั้นเราก็จะนำมากรองเพื่อแยกเนื้อและน้ำออกจากกันครับแล้วเราก็จะนำน้ำเชื่อมไปเทใส่ในหม้อกวนครับต่อไปให้เพื่อนๆเตรียมแป้งกวนไส้35กรัมครับแล้วตามด้วยน้ำเปล่า75กรัมครับเทลงไปในแป้งกวนไส้เป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วใช้ช้อนซ่อมคนส่วนผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีหรือแป้งกวนไส้ละลายครับจากนั้นเราก็เทน้ำแป้งกวนไส้ลงในส่วนผสมของน้ำเชื่อมได้เลยครับ
ต่อไปนำหม้อตั้งเตาครับแล้วเปิดด้วยไฟอ่อนครับแล้วเราจะกวนส่วนผสมไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมของเราข้นและใสขึ้นเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเมื่อเราเห็นว่าซอสของเราใสขึ้นแล้วครับผมก็จะกวนต่อไปเรื่อยๆจนซอสเดือดประมาณนี้ครับจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถปิดเตาได้เลยครับแล้วผมจะปรุงรสด้วยการใส่น้ำมะนาวลงไป1ช้อนชากับอีกครึ่งช้อนชาครับเพื่อนๆสามารถชิมรสตามชอบได้เลยครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายเพื่อนๆก็ใส่เนื้อสตรอเบอรี่ที่เราแยกเอาไว้ลงในหม้อซอสของเราได้เลยครับแล้วใช้ไม้พายคนเนื้อสตรอเบอรี่และซอสให้เข้ากันดีครับจากนั้นเราก็พักส่วนผสมนี้ไว้ให้เย็นสนิทเราก็สามารถนำไปแต่งหน้าเค้กได้ครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเตรียมเนื้อเค้กกันครับและนี่คือเนื้อเค้กชิฟฟ่อนวานิลาที่ผมอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วผมก็นำมาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆให้ได้ตามที่เราต้องการครับวันนี้ผมจะตัดเป็นทั้งหมด25ชิ้นขนาดชิ้นละ4เซนติเมตรคูณ4เซนติเมตรครับแล้วเราก็จะนำเนื้อเค้กแต่ละชิ้นมาห่อด้วยพลาสติกพันเค้กครับโดยวันนี้ผมจะใช้พลาสติกพันเค้กเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็นำมาตัดแบ่งครึ่งครับพลาสติกพันเค้ก1แผ่นเราก็จะสามารถห่อเค้กได้2ชิ้นแบบนี้ครับวิธีห่อเค้กก็ไม่ยากครับให้นำเค้กออกมา1ชิ้นครับจากนั้นใช้พลาสติกพันเค้กพันให้รอบครับแล้วใช้มือค่อยๆดันพลาสติกให้แน่นพอสมควรครับจากนั้นเราก็ติดสติกเกอร์ได้เลยครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับแล้วเราก็จะไปพันเค้กที่เหลือให้ครบทุกชิ้นเลยครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปตีวิปปิ้งครีมกันเลยครับและวิปปิ้งครีมที่ผมเลือกใช้ในวันนี้จะเป็นของ Rich Go Label ครับจะใช้อยู่ที่ประมาณ200กรัมครับผมจะเติมกลิ่นวานิลาลงไปประมาณครึ่งช้อนชาครับแล้วจะเปิดเครื่องตีด้วยสปีดกลางจนกว่าวิปปิ้งครีมของเราตั้งยอดแข็งครับซึ่งจะใช้เวลาไม่นานมากครับประมาณ 2-3 นาทีก็สามารถใช้งานได้แล้วครับแล้วเพื่อนๆก็นำไปตักใส่ถุงบีบเพื่อเตรียมเอาไว้แต่งหน้าเค้กกันได้เลยครับผมจะนำวิปปิ้งครีมใส่ถุงบีบและตัดปลายครับแล้วก็บีบลงบนหน้าเค้กเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะบีบวิปครีมลงบนหน้าเค้กให้ครบทุกชิ้นครับสำหรับเนื้อวิปครีมของเราในวันนี้จะมีความเนียนและนุ่มมากครับพอเราบีบวิปครีมจนเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะแต่งหน้าเค้กด้วยซอสสตรอเบอรี่ที่เรากวนเองครับข้อดีของซอสสตรอเบอรี่ที่เรากวนเองครับ 1. ราคาถูก 2. เราก็จะได้เนื้อสตรอเบอรี่เป็นลูกๆแบบนี้เลยครับและ 3. เราสามารถปรับรสชาติได้ตามชอบครับชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยเราสามารถปรับได้ครับสำหรับวันนี้ผมไม่ได้แต่งหน้ามินิเค้กด้วยซอสสตรอเบอรี่อย่างเดียวครับผมขอแถมด้วยหน้าฝอยทองอีกนิดนึงครับซึ่งเค้กสูตรนี้เพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนเป็นหน้าเค้กชนิดต่างๆได้ครับตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนมีเป็นผลไม้สดก็สามารถนำผลไม้สดมาตกแต่งได้ครับเพื่อความสวยงามของเค้กยิ่งขึ้นครับผมจะตกแต่งด้วยใบโรสแมรี่และพาสลีย์ครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับมินิเค้กสตรอเบอรี่ของเราหน้าตาน่ารับประทานไหมครับและผมก็ยังแถมมินิเค้กฝอยทองให้กับเพื่อนๆอีกด้วยครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับและยังสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจ Facebook พงกี้ Channel ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ